อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮิตะอาลาบะเราะกาตุค่ะวันนี้นะคะงานประกวดทุเรียนของอำเภอจะแนะนะคะทางอำเภอจะแนะมีบริการข้าวเหนียวทุเรียนนะคะวันนี้นะคะพ่อแม่พี่น้องสามารถที่ว่าจะมากินทุเรียนข้าวเหนียวทุเรียนของอำเภอจะแนะได้นะคะนี่นะคะเราจะเห็นนะคะวันนี้อำเภอเราเตรียมพร้อมอย่างดีเลยนะคะเปิดให้ดูเลยค่ะเรามีทุเรียนนะคะนี่ค่ะเป็นทุเรียนบ้านนะคะรสชาอร่อยนะคะเป็นของสินค้าที่ว่าผลิตภัณฑ์ที่ได้จากพื้นที่เรานะคะเป็นทุเรียนนะคะเป็นถือว่าเป็นนัมเบอร์วันณปัจจุบันนี้นะคะทุเรียนนะคะแล้วเรามีบริการข้าวเหนียวด้วยนะคะมาชิมได้นะคะที่นี่ค่ะงานประกวดงานประกวดทุเรียนพื้นบ้านของอำเภอจะแนะค่ะนี่นะคะบรรยากาศนะคะเราจะเห็นเลยนะคะว่าบรรยากาศตอนนี้น่าตื่นเต้นนะคะจะไปกับด้วยนะคะนี่คือทุเรียนนะคะที่เราจะส่งเข้าประกวดนะคะเราจะดูว่ามีหลากหลายพันธุ์นะคะไม่ว่าจะเป็นครอบครัวขวาตรงนี่เป็นทุเรียนจิ๋วนะคะน่าลองมากนะคะเนื้อน่าจะอร่อยนะคะมีหลากหลายสายพันธุ์นะคะแล้วก็วันนี้นะคะเราจะมีการประกวดของแต่ละตำบลนะคะก็จะประกอบไปด้วย4ตำบลของเรานะคะนี่นะคะเราจะเห็นนะคะว่าตำบลช้างเผือกนะคะวันนี้นะคะเราจะเห็นนะคะว่าน้องๆ นะคะทั้งสวยทำงานนะคะวันนี้นะคะก็มีหลากหลายนะคะโอ้โหวันนี้ผลิตภัณฑ์จากทุเรียนทั้งนั้นเลยค่ะตกแต่งสวยงามมากนะคะนี่เป็นทุเรียนที่ได้จากตำบลช้างเผือกใช่ไหมคะส่งเข้าประกวดวันนี้ด้วยนะคะจะเห็นนะคะนะจะเห็นทีมงานกรรมการนะคะว่าตอนนี้กำลังวางแผนว่าจะให้คะแนนกันยังไงค่ะเดี๋ยวเราไปดูของตำบลอีกตำบลนั้นนะคะอันนี้เป็นซุ้มของตำบลช้างเผือกนะคะเราจะเห็นว่าตกแต่งได้สวยงามมากค่ะมีนกเงือกด้วยนะคะอันนี้เป็นทุเรียนที่ได้มาจากตำบลช้างเผือกนะคะค่ะและซุ้มถัดไปนะคะก็จะเป็นของตำบลดุสนยอนะคะก็จะมีน้องๆสาวๆสวยๆนะคะมาให้บริการนะคะอันนี้ก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากตำบลดุสนยอนะคะก็จะมีโอ้โหจะดูว่าตกแต่งมาเป็นแบบพื้นบ้านนะคะก็มีหลากหลายนะคะโอ้โหนี่เป็นมีสมุนไพรด้วยนะคะเราจะเห็นว่าทุเรียนของเขาจะกินกับสมุนไพรยังไงนะคะสวยนะคะตกแต่งได้สวยงามมากตอนนี้เจ้าหน้าที่กำลังตกแต่งอยู่นะคะสวยใช่เราจะเห็นว่าขนมทุเรียนของเรานะคะเป็นขนมพื้นบ้านแต่ถ้าเวลาเรามาจะเป็นผลิตภัณฑ์จะดูเป็นเหมือนกับว่าผลิตภัณฑ์ที่เป็นอาหารญี่ปุ่นนะคะเหมือนซูชิเรามาดูนะคะใช่อันนี้เป็นผลิตภัณฑ์ผลไม้ที่มาจากตำบลดุสนยอนะคะหลากหลายเลยนะคะจะมีทั้งมะพร้าวขนุนนะคะมะละกอกล้วยนะคะแล้วถัดไปนะคะเป็นของตำบลพดุมาศนะคะวันนี้นะคะขออนุญาตพรีเซนต์นิดนึงปอตำบลค่ะเดี๋ยวอันนี้เรามีแกงเลียงกับแกงเลียงกับคณะข้าวเหนียวเจ้าหน้าที่นะคะพรีเซนต์ของตำบลพดุมาศตรงนี้เป็นแกงเลียงที่พิเศษที่ไม่เหมือนกับใครโดยที่ว่าจะมีทุเรียนกวนซึ่งเป็นทุเรียนที่ไม่สุกมากไม่ดิบมากเป็นกลาง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 แล้วก็อันนี้จะอร่อยนะครับอันที่สองจะเป็นเรื่องของข้าวเหนียวมูลตรงนี้ตอนนี้เราได้ข้อมูลแล้วจะมีแบบที่พิเศษนะครับจะมีการในสายย่อยแล้วก็น่าทานมากทีมตำบลสี่ทีมไปกันเลยนะไม่ใช่นูหลักทุเรียนสามารถว่าเป็นน้ำพริกทำไม่ป่ะอาหารของข้าใส่อยู่ทอดสุดแกงแกงกะทิซึ่งแกงกะทิเราก็จะใส่ผลิตภัณฑ์จากทุเรียนใช่ไหมคะแสดงว่าต้องมีแข่งอีกเนี่ยอันนี้
คือวัตถุดิบนะคะที่ว่าจะมาทำแกงกะทิแล้วก็ส่วนผสมหลักที่เป็นพระเอกนั่นเองก็คือทุเรียนโอเคค่ะมีระกำด้วยนะคะแล้วก็วันนี้นะคะนี่ครับผลิตภัณฑ์ผลไม้จากตำบลพนุมานะคะน้องๆสาวสวยสวยๆพรีเซตขอให้ชนะนะคะต่อไปนะคะเราจะเป็นของตำบลเจเนะนะคะโอ้โหอันนี้จะเห็นว่ากลุ่มแม่บ้านเรานะคะกำลังปรุงอาหารอย่างขมักขม้นนั่นเลยค่ะอันนี้นะคะอันนี้คือทุเรียนวันนี้ทำอาหารอะไรเข้าประกวดคะข้าวเหนียวทุเรียนนะคะนี่เป็นประธานสติของพุทธเจเนตนะคะพิเศษนิดนึงค่ะว่าวันนี้ของกลุ่มตำบลเจเนตมีประกวดทุเรียนมูลแล้วข้าวเหนียวมูลกับทุเรียนแล้วก็แกงเลียงค่ะอันนี้แกงเลียงแล้วก็มีส่วนผสมของทุเรียนส่วนผสมมีทุเรียนอ่อนแล้วก็มีหัวหอมกระเทียมนี่คือส่วนผสมของค่ะอยู่ในนี้กะปิแล้วก็พริกไทยส่วนในข้าวเหนียวก็มีข้าวเหนียวมีกะทิมีถั่วเหลืองโรยหน้าเป็นการตกแต่งนะคะอันนี้ผลิตภัณฑ์ติดเตียงไว้นะคะดูเป็นโมเดิร์นเลยค่ะสวยมากเลยค่ะขอชนะนะคะนี่นะคะต่อไปก็จะเป็นผลไม้จากตำบลเจเนะนะคะอันนี้นะคะผู้ใหญ่ค่ะคันนี้นั่งนะคะพี่เซนผลไม้ยืนนิดนึงพี่ยอมไม่เซนเลยไอ้เซนเลยว่าพี่ยอมอะไรอีกก็เลยวิ่งได้อันนี้นะคะจับปุ๊บละช่วยพี่เซนหน่อยนะคะว่าส่งเข้าประกวดผลไม้อะไรบ้างวันนี้ค่ะทุกเรียนค่ะอันนี้เป็นพระเอกนางเอกเลยนะคะแล้วเราก็จะมีผลไม้ที่ว่าตามฤดูกาลนะคะอันนี้เขาเรียกว่าลูกอะไรคะจำปูลิงค่ะจำปูลิงนะคะปัจจุบันนี้ไม่ทราบว่ายังมีเยอะไหมเนี่ยเพราะว่าตั้งแต่เดินมาเจอที่นี่ที่เดียวนะคะกิโลห้าสิบบาทกิโลหนึ่งห้าสิบผลไม้อนุรักษ์ชาเป็นไงคะหวานเปรี้ยวหวานอมเปรี้ยวค่ะแล้วก็นี่ค่ะเป็นน้องๆบัณฑิตนะคะวันนี้ครบเซตค่ะทั้งชุดหน้าผมโอ้โหสวยมากค่ะค่ะทุกคนค่ะเย้ชนะใช่ไหมนะคะโอเคแล้วก็น้องๆ นะคะจะมีการบริอันนี้เป็นน้ำอะไรคะน้ำชันนะคะน้ำใบเตยค่ะโอ้โหเนี่ยค่ะเก๋ไก่นะคะสวยค่ะใจขอให้ชนะนะคะตอนนี้นะคะก